แล้วปกติไม่ต้องถามแล้วนะแล้วปกติเราได้อยู่กับลูกไหมก็ปกติผมจะตอนตื่นผมก็อยู่นั่นแล้วก็ผมไปทำงานแต่ตอนนี้พอเขาเอาแฟนใหม่เข้าบ้านก็แยกตัวแล้วหลังจากที่ว่ามีข่าวออกมาอีกเนี่ยน้องเขาเป็นยังไงบ้างฮะก็ซึมเศร้าค่ะกลัวกลัวคิดมากอีกจ้ะก็ดูอยู่จ้ะในส่วนตัวของเรานี่อยากให้เรื่องมันจบใช่ไหมเนี่ยก็อยากให้มันจบเลยเนาะก็ต้องตามดูแต่น้องก็ได้ก็หน่อยคงมีเรื่องอะไรเนาะเขาบอกทำไปแบบดูเท่าไม่ถึงการอยู่เนาะแล้วส่วนตัวเราเป็นผู้ปกครองเป็นแม่เนี่ยเราจะยอมรับผิดอะไรไหมแม่ยังไงก็ถามว่ายอมรับผิดไหมก็ยอมรับผิดเลยแต่ว่าลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยเนาะก่อนลูกสารหนูถามว่าลูกผิดไหมเขาบอกว่าไงล่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาผิดเขาถูกเขาบอกลูกเข้ามาถึงการนะเนาะแต่ว่าแม่ก็เสียใจแต่คนเป็นแม่ก็ใครไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเสียใจแต่ที่เกิดขึ้นเลยนะทำไงเราประวัตินี่นอนไม่เคยมีเหมือนกันผมคิดว่ามันจะทำอย่างนี้ทางเด็กอายุ12ปีเนี่ยหลานของยายเนี่ยเขามีอาการยังไงบ้างครับเขาเหมือนมาก่อนทางด้านสมองจ้ะเขากินยาตลอดก็เป็นโรคลมชักเป็นโรคลมชักจ้ะแล้วคิดว่าหลานเคยจะก่อเหตุอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่เคยคิดเลยว่าหลานจะมาก่อเหตุอย่างนี้เพราะว่าเขาก็เห็นกันตลอดเพราะว่ามันมีกันมีหน่อยคือมันเคยอยู่เดียวกันมันเคยกินเดียวกันมันบ้านน้ำหนาเข้ากันก็กล้าว่าเด่นตามภาษาจ้าตามภาษาที่มันก็ไม่รู้เรื่องมันคิดว่าจะถ่ายรูปถ่ายอะไรลงนี้จ้ามันใหญ่แต่กลัวมันไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนนี้สภาพจิตใจหลานเป็นยังไงบ้างเขาเก็บกดเลยจ้าเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านตลอดแต่เขาไปทางไหนเนี่ยเราเสียใจเขาบอกเสียใจอยู่เสียใจรู้ว่าจะเป็นคนแค่นี้รู้จะเป็นอย่างนี้ยายกังวลอะไรใจอะไรไหมส่วนตัวกังวลใจก็เลยกังวลมันแบบผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยอยากวอนสังคมเห็นใจอะไรเนี้ยอยากวอนสังคมเห็นใจยังไงไหมบ้างอยากวอนสังคมให้เห็นใจเด็กคนยาคนว่ามันไม่รู้เรื่องคนรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยบอกมาหาคนในขณะก็เลยต้องใจหาคือมีการเข้ามาหาว่ากันเด็กสามคนก็พบแม่เขายินยอมแล้วจ้ะแม่เขายินยอมแบบแม่เอาเรื่องเอาราวบันดกวันนี้นอนไม่เคยมีโดยการในนั้นตอนนี้เขาบอกไปนั้น